เดือดกันเลยทีเดียวเมื่อคู่รักคนดังอย่างหนูนาหนึ่งธิดาและก็จูเนียก่อนวิทย์ก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งแต่ได้รับการบริการที่ไม่ดีเพราะเนื่องจากเป็นวันที่ทั้งคู่จะเช็คเอาท์แต่ก็เกิดเหตุการณ์น้ำไม่ไหลซึ่งทั้งคู่ก็ได้มีการพูดคุยกับทางโรงแรมดังกล่าวแต่กลับถูกให้เช็คเอาท์ออกมาตามเวลาและก็ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรที่ดีกว่านี้ซึ่งต่อมาหนูนาหนึ่งธิดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความไล่ยาวผ่านไอจีสตอรี่ไว้ว่านอนโรงแรมมาราคา 5,000 บาทมาได้4คืนวันนี้จะเช็คเอาน้ำก็ไม่ไหลโทรไปถามก็บอกว่าน้ำมีปัญหาทั้งระบบแถวๆเนี้ยเราก็บอกงั้นเราเช็คเอาได้ไหมคะเพราะว่าอาบน้ำไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นางก็บอกไม่ได้เดี๋ยวมีลูกค้ามาพักต่อเราก็เลยแบบเอ้าแล้วเราล่ะจะให้ทำยังไงดีอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรไม่ได้เลยนางก็บอกเป็นปัญหาของน้ำประปาไม่ใช่ปัญหาของนางเราก็แบบว่าอะไรวะจะให้ออกไปแบบนี้เลยเหรอเลยถามว่างั้นคุณบอกลูกค้าที่จะมาพักสิว่ามีปัญหาแล้วให้เขาชิดเช็คอินช้าหน่อยเพื่อให้เราได้จัดการตัวเองสักนิดตอนที่น้ำมาช่วงบ่ายน่ะแล้วเราจะได้ออกไปนางก็บอกไม่ได้ยังไงก็ไม่จะให้ออกตามเวลางงมากแล้วลูกค้าจะมาพักต่อน้ำไม่ไหลทำยังไงเห็นว่าน้ำมาหลังจากบ่ายก็คือว่าฉันจะยังไงก็แล้วแต่ฉันปล่อยๆไปเช็คเอาแล้วกัน